ไม่ใช่รถของทางการไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาโฆษกตำรวจท่องเที่ยวชี้รถนำสาวจีนไม่ใช่รถราชการไม่ได้ผิดอาญาปฏิเสธไม่เคยให้ข้อมูลตำรวจรับจ็อบจากคนขับรถรัฐมนตรีโฆษกตำรวจท่องเที่ยวลั่นว่ารถที่ใช้ในการนำขบวนสาวจีนไม่ใช่รถราชการไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัยเชื่อเป็นการรับจ็อบพิเศษสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพร้อมปฏิเสธการให้ข่าวคนขับรถสำนักนายกรัฐมนตรีมีเอี่ยวเผยถ้าพบเกี่ยวข้องต้องเชิญมาให้ข้อมูลกรณีที่มีนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนได้โพสต์วิดีโออ้างว่าเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วใช้บริการรถของตำรวจบังคับการตำรวจจราจรขับรถนำเพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมกับจ่ายเงินเพิ่มกับตำรวจนอกจากนั้นยังมีตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งนายมาอำนวยความสะดวกขณะเดินออกมาจากเครื่องบินเพื่อพาไปช่องทางพิเศษโดยที่ไม่ต้องรอคิวเหมือนนักท่องเที่ยวคนอื่นเมื่อ21มกราคมที่ผ่านมาต่อมาพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบ.ตร.สั่งให้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีตำรวจท่องเที่ยวที่ถูกกล่าวถึงคือร้อยตำรวจเอกสมพลพินโยสโมสรตำแหน่งรองสาวัตรกองกำกับการ3รับผิดชอบสนามบินสุวรรณภูมิสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1และตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร2นายคือ10ตำรวจเอกธนกรนุกุลธนกิจและ10ตำรวจเอกธนวัฒน์สิมาขจรบุญเป็นผู้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวตามที่ได้เสนอข่าวไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่22มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระแสข่าวดังกล่าวพลตำรวจตรีอภิชาติสุริบุญญารองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในฐานะโฆษกตำรวจท่องเที่ยวให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าตำรวจท่องเที่ยวที่ปรากฏตามคลิปได้ให้การว่ารับการประสานมาจากคนขับรถของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ไปขับรถนำขบวนและอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวซึ่งล่าสุดพลตำรวจตรีอภิชาติได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยให้ข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใดเพราะยังไม่ได้มีการเรียกตำรวจท่องเที่ยวที่ปรากฏในคลิปเข้ามาให้การอย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพลตำรวจตรีอภิชาติยืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารถที่ใช้เป็นรถส่วนตัวไม่ใช่รถของทางราชการไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาแต่มีความผิดทางวินัยเพราะเป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากตำรวจท่องเที่ยวต้องดูแลและอำนวยความสะดวกกับประชาชนทุกคนในภาพรวมไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษวันดังกล่าวไม่มีคำสั่งจากหน่วยงานให้ไปอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแต่อย่างใดแต่จากพฤติกรรมทำให้เชื่อว่าเป็นการรับงานพิเศษในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามหากการสอบสวนพบว่ามีคนขับรถของรัฐมนตรีเกี่ยวข้องด้วยตามที่เป็นข่าวก็ต้องเชิญตัวมาให้ข้อมูลด้วยเช่นกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวด้านธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในสนามบินตำรวจนำทางไปส่งจนถึงโรงแรมและอ้างว่าได้รับการประสานจากคนขับรถของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งให้ช่วยอำนวยความสะดวกว่ายืนยันไม่ใช่ตนเองแน่นอนเพราะตนยึดแนวทางการทำงานเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีที่เด็ดขาดกับการทุจริตและจะไม่ปล่อยให้มีการแอบอ้างชื่อไปใช้ในทางทุจริตพร้อมยืนยันยินดีจะให้ความร่วมมือกับทุกกรณีหากสังคมยังมีข้อสงสัยโดยเบื้องต้นได้สอบถามคนขับรถของตนรวมถึงคนหน้าห้องทุกคนแล้วซึ่งได้รับคำตอบยืนยันว่าไม่มีใครไปดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอนและทราบเรื่องดังกล่าวจากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเช่นกันหากมีข้อสงสัยตนพร้อมจะชี้แจงและยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนอกจากนี้จากการสอบถามนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านก็ยืนยันว่าไม่มีใครในทีมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวสืบจากข่าวรายงาน